สวัสดีครับทุกคนก็หายไปนานครับทำงานกว่าจะกลับบ้านก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลนะต้นไม้วันนี้อากาศเริ่มแห้งครับแต่ก็ยังร้อนอยู่ก็ยังโอเคอยู่ต้นไม้ยังไม่อันตรายเท่าไหร่สำหรับไม้ที่ใส่กระถางบางๆกระถางเล็กๆนะครับกระถางบางก็จะคุยเรื่องหน้าดินหน้าดินที่เหมาะสมกับไม้เล็กๆก็ไม้ใหญ่ก็ด้วยครับที่กระถางใหญ่ๆอย่างกระถางพวกนี้ฮะที่ใหญ่ๆนะฮะนี่อย่างเงี้ยเราลองกดดูนะครับถ้ายังชื้นโอเคดินยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้ อย่างนี้ก็ใช้ได้ครับนี่กระถางเล็กๆมีมะพร้าวสับหน่อยนะครับแต่ถ้าอย่างนี้ครับยังไงครับแห้งเลยครับอย่างนี้อันตรายนะครับนี่ถ้าปล่อยไว้แล้วก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้รดน้ำนี่อาจจะสลบได้นะครับให้ตายก็อาจจะไม่ถึงกับตายนะ 3-4 วันก็เหี่ยวใบแห้งใบหล่นหมดอันนี้เป็นไซใบกลมนะครับใบกลมที่ผมทำไว้ชำไว้ผมชอบชำไว้เยอะๆจะได้มีไม้ดัดเล่นๆนะครับอย่างต้นนี้นะครับดัดเล่นๆนะครับเล่นๆนี่เวลาเอาเปลี่ยนดินใส่กระถางใหญ่ๆนี้ก็จะเป็นไม้สวยนะครับอย่าขี้เกียจนะมีไม้เล็กๆผมทำไว้หลายต้นนะครับทำไว้หลายต้นถ้าไม่เปลี่ยนภาชนะก็จะอยู่อย่างนี้นะครับใบก็อาจจะสวยได้แต่ว่าขนาดต้นก็จะอยู่เท่านี้นะครับแนะนำเพื่อนๆว่าชำได้เพราะว่าไม้พวกนี้เป็นชำได้พวกไซพวกโพพวกไกรพวกนี้นะครับแต่ถ้าจะเพาะเมล็ดก็จะเป็นมะขามมะสังนะครับ2 อย่างนั้นพอเมล็ดพอไว้ครับพอไว้เยอะๆก็ไม่เป็นไรก็เพาะทิ้งไว้รดน้ำนะฮะไม่ได้ไปใส่ใจมันหรอกครับเวลาเราอยากทำเราก็ไปเอามาทำนะครับก็เอามาดัดมาเล่นนะครับพูดถึงหน้าดินต่อนะครับอย่างนี้ก็คือไม่ผ่านนะครับอย่างนี้ไม่ผ่านนะครับเนี่ยอย่างนี้ไม่ผ่านนะครับต้องเปลี่ยนดินนะเพราะว่ากระถางเขาเล็กอย่างนี้แห้งแล้วครับนานไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะอาจจะ2 ปีแล้วมั้งครับอาจจะเป็นการโหดร้ายสักหน่อยสำหรับไม้เล็กๆอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนกระถางนี่ครับนี่มีต้นหนึ่งครับนี่ใบกลมนะครับต้นเล็กๆนะแต่ว่าดัดได้ต้นนี้ดัดแล้วฮะเนี่ยแต่กิ่งยังไม่ได้ทดนะปล่อยไว้อยู่นี่ก็ต้นหนึ่งทรงกำลังสวยนะครับเป็นสาวิตรีครับต้นนี้ใส่ในกระถางเล็กๆนะครับเอาไว้แต่งเล่นๆสักพักก็จะได้ทรงสวยนะครับ วันนี้ก็ว่าจะมาลองมาดูไอ้ตอนฮะที่ผมทำเป็นซากนะฮะต้นไทรนี้จะไม่มีใครทำซากนะครับถ้าจะให้เป็นซากต้องหาไม้มาใส่หาไม้มาใส่แล้วเราก็จะทำซากได้แล้วก็ขัดนะว่าจะขัดคราบน้ำฝนออกนะเพราะว่าหมดฝนแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่างที่ผมว่าครับมีเวลาก็เปลี่ยนดินหน่อยนะครับเปลี่ยนดินให้ดินชุ่มอย่าให้มันแห้งมากนะครับเพราะว่าฝนอาศัยน้ำฝนตอนนี้คงจะไม่ได้แล้วครับเพราะว่าหมดฝนไปแล้วครับก็รอรถอย่างเดียวรถเช้าบางทีก็รถเย็นฮะประหยัดน้ำด้วยถ้าใครมีเวลานะฮะไม่ได้สนใจเรื่องน้ำก็รถได้นะครับเช้าเย็นถ้ารถวันละครั้งก็ชุ่มๆหน่อยนะฮะถ้ารถเช้าเย็นก็ผ่านๆถ้าดินเราสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าดินเราแห้งๆอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยดินแห้งๆอย่างเงี้ยต้องสนใจเรื่องน้ำเขาหน่อยนะครับ
มาเยอะก็จริงนะครับแต่ถ้ามีรถนี่ตายหมดนะครับภาชนะที่เขานี่ก็อาจจะเล็กๆนะปั้นเองแล้วก็มาดัดเล่นๆกระถางเขาเล็กนะฮะการดัดที่จะดัดต้องมีลวดที่บังคับโคนไว้ก่อนนะครับยึดโคนยึดมาจากข้างล่างนะต้นไม้จะได้ไม่เวลาลมพัดหรือว่าเราโดนเราจับนี้จะได้ไม่คอนนะครับถ้าคอนนี้มันจะไม่สมบูรณ์นะครับเวลาเราช้ำสักต้นครับกิ่งช้ำทุกต้นต้องให้ข้างล่างแน่นๆนะครับข้างล่างแน่นๆเวลาเราสัมผัสข้างบนเนี่ยก็จะไหวเฉพาะข้างบนนะข้างล่างเขาก็จะนิ่งอย่างนี้รอดครับผมแต่ถ้าเราทำไม่แน่นมันก็ไม่รอดนะครับเพราะว่าลากเดินไม่ได้เทคนิคการชำที่จะให้แน่นก็ถ้ากระถางเขาแบนๆนะแบนๆอย่างนี้แล้วก็เอียงหน่อยนะครับถ้ามีเอียงหน่อยจะได้แน่นๆนะครับปักเอียงหน่อยเวลาติดโตขึ้นมาเราจะทำทรงไหนก็ทำได้นะครับก็คุยไม่ยาวครับวันนี้ครับมา6 นาทีกว่าๆนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ